ตอนนั้นอยู่นิวยอร์กค่ะแล้วก็คนโทรมาเยอะมากโทรหาคุณพ่อคุณแม่โทรหาปูแล้วก็เลยไปเปิดเพจดูแล้วก็ดูละเอาตายแล้วมีรูปพยาบาลมีรูปรถพยาบาลโหจริงจังเนาะก็ถือว่าปีนี้ปีชงฟาดเคราะห์ไปแล้วกันฟาดเคราะห์แบบสวยๆเป็นข่าวแต่ก็รู้สึกถามว่าแฮปปี้กับตรงนี้ไหมรู้สึกมันไม่ถูกต้องแต่ก็ไม่ได้โกรธโอโหสิกรรมให้แต่ไม่อยากให้เขาทำให้แฟนๆตกใจหรือไม่สบายใจโดยใช่เหตุเพราะว่าวันหนึ่งมันก็คงต้องมีข่าวที่มันอาศัยความจริงอะว่าคนต้องเชื่อว่าเฮ้ยมันจริงหรือไม่จริงปูไม่อยากให้คนจะมาคิดว่าเอ๊ะมันไม่เป็นไรนี่อะไรเงี้ยนึกออกปะคะเออจริงๆคนรอบข้างเป็นห่วงเราขนาดไหนเป็นห่วงค่ะคนโทรมาเยอะมากแล้วก็มันจริงมันมีผลบางครั้งในเคสของปูโชคดีว่าปูอยู่นิวยอร์กแล้วปูงานก็คือค่อนข้างนิ่งแล้วก็แข็งแรงแล้วแต่ถ้าเป็นดาราที่งานเขายังไม่ได้ชัดเจนแล้วเล่นแบบนี้บางครั้งคนจะคิดว่าเขามีอุบัติเหตุจริงๆแล้วมันมีผลกระทบต่องานเขาก็อยากจะให้พ่อปูรู้ปูขอชี้แจงก่อนนี้ไม่ใช่สื่อบันเทิงนะปูต้องดีเฟนต์เพราะคนนอกอาจจะไม่รู้อันนี้คือเพจอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสื่อบันเทิงเลยเพราะปูก็รู้สึกว่าบางครั้งประชาชนอาจจะเข้าใจผิดตรงนี้ก็อยากจะพูดแทนพี่ว่าหลายรอบแล้วที่เขาทำแบบนี้มันจะเป็นพวกเพจที่ต้องการ traction ต้องการให้คนเข้ามาคลิกเข้ามาไลค์เข้ามาดูแต่ปูมองว่าทำแบบนี้ไม่ถูกแล้วควรจะมีจรรยาบรรณค่ะจริงๆปูไม่อยากจะฟ้องเพราะปูรู้สึกว่าปูควรจะเอาเวลาตัวเองไปถึงถ้ามีวันไหนที่ปูต้องขึ้นฟ้องใครหรือมีคดีความจริงๆปูขอให้มันเป็นเรื่องที่จำเป็นจริงๆปูรู้สึกว่าชีวิตคนเรามันสั้นอะไรที่เราปล่อยวางได้แล้วโอโหสิกรรมให้เราก็ทำซะจะได้ไม่ทุกข์แต่ก็ดูพี่ปูเดือดเหมือนกันนะเพราะว่าโพสต์ลงชี้แจงไงอ๋อไม่จริงๆไม่เดือดนะแต่ว่าวันนั้นคือคนโทรมาเยอะมากแล้วก็รู้สึกคืออยากจะพักแต่ก็พักไม่ได้เพราะคนโทรเยอะแล้วจริงๆห่วงสุดคือพี่ป้าน้าอาปูอยู่อ่างทองหมดแล้วเวลาคนเขาดูกันอ่ะคนในหมู่บ้านก็บอกว่าตายแล้วเนี่ยร้านโดนทุบหัวป้าก็ร้องไห้โทรกันมาใหญ่เลยรู้สึกว่าโอ๊ยชุลมุนกันทั้งบ้านใจเย็นๆเลยมองว่าโอ้ทำไม่ถูกไม่โกรธเพราะว่าเราอยู่มานานแล้วเรื่องแค่นี้โกรธก็อย่างที่บอกไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยจะทวงไหมว่าเขาจะทำซ้ำไปเรื่อยๆเพราะเราไม่ทำอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อทำซ้ำไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเจอกันหน้าประตูบ้านค่ะไปเต้นค่ะอ๋อเล่าคือเขาก็มองว่าทำไมมีแบบนี้ด้วยก็อธิบายอย่างที่บอกอธิบายกับเขาเพราะบางครั้งคนต่างชาติจะไม่เข้าใจว่านึงมันคือสื่อหรือคือเพจปูเลยบอกว่าอย่างที่บอกแมทเลยบอกว่าสำคัญนะที่อยู่ต้องชี้แจงกับประชาชนว่าไม่ใช่สื่อมวลชนคือเพจเผื่อคนไม่รู้เขาก็บอกว่ามันแปลกที่มันมีทั้งรูปพยาบาลและขออนุญาตพยาบาลในรูปหรือยังเอาเขามาลงรถพยาบาลที่ใช้อาจจะเป็นคนไข้จริงๆมันมีหลายอย่างที่เขาทำนั้นไม่ถูกต้องแต่ปูรู้สึกว่าฟ้องไปแล้วได้อะไรเขาก็ลบเพจเสียเวลาเปล่าๆข้อความเรื่องราวนอกเหนือสภาพของมันตายแล้วตำมโนเก่งมากมาช่วยเขียนบทประพันธ์ให้มันกาต้าได้ไหมคะเขียนแล้วใจเสียแล้วอ่านแบบจริงๆก็ไม่เสียนะก็เลยมองว่าแบบตายแล้วไม่เขียนได้จริงจังและมโนได้ขนาดนี้แต่สำหรับปูเอาจริงๆป้าพอดูไปข้างล่างเราก็จะเห็นพวกโฆษณาในเพจอ่ะก็ขอให้คนดูมองว่าใช้วิจารณญาณใช่ไหม is that right ใช่ใช่ค่ะดู I practice my Thai นะคะก็คือวิจารณ์ถูกต้องค่ะดูก่อนแบบก่อนที่จะแบบเชื่อว่ามันเป็นข่าวจริงหรือไม่จริงอะไรเงี้ยจริงๆพอเราโพสต์ชี้แจงทุกอย่างไปแล้วเขาลบไปหรือยังหรือไงอ๋อเขาไม่ลบค่ะก็แต่ก็เพราะว่าเราไม่ได้พูดอะไรรุนแรงแต่ปูก็เชื่อว่าอย่างที่บอกเราทำงานสังคมพี่เราจะมาใช้ความรุนแรงเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงมันเป็นสิ่งที่ปูไม่เคยเชื่ออยู่เสมอก็เลยใครประพฤติตัวไม่ดีปูก็ชี้แจงแล้วว่ามันไม่ถูกต้องรู้สึกก็อ่ะปล่อยปลดไม่คิดแล้วอะไรเงี้ยเรื่องการที่เราไปออกรายการใช่ค่ะก็ตอนนั้นคือตอนเห็นพูดตรงๆว่าบางครั้งเวลาเราเป็นนักแสดงแล้วเราออกรายการหรือออกทีวีออกซีรีส์แม้แต่หนังโฆษณาเองมันเป็นสคริปต์หรือเป็นสตอรี่บอร์ดแล้วจริงๆปูยอมรับว่าปูควรจะสตริปกว่านี้ในบางเรื่องเรามองว่าเพราะปูเป็นนักแสดงปูก็เปลี่ยนสำเนียงตัวเองตลอดอยู่แล้วไม่ว่าไปแคสติ้งไหนมาเนาะก็จะเปลี่ยนสำเนียงเล่นหรืออยู่ในเมืองไทยเราก็ยังมีการล้อเลียนกันในกองแต่บางครั้งเราต้องคำนึงว่าสิ่งที่เรามองว่าตลกคนอื่นอาจจะมองว่าไม่ตลกแล้วถ้าปูได้ทำให้ใครไม่พอใจหรือเสียใจปูต้องกราบประทานโทษจริงๆแล้วถึงปูไม่ได้อยู่ในทีมงานของพี่ปอมแปมหรือโปรดักชันของพี่ปอมแปม
ในฐานะคนที่อยู่ในวงการเหมือนกันปูก็ต้องขออภัยแทนทีมพี่ปอมแปมจริงๆเพราะเจตนาของปูเอาจริงๆว่าพี่ปูเองก็ปูเป็นคนไทยปูอยากปูไม่มีทางที่อยากจะล้อเลียนคนของตัวเองหรือคนชาติอื่นหรือแม้ชาติอื่นที่อยู่ในคลิปนั้นเพราะปูรู้สึกว่าไม่มีใครชอบหรอกค่ะให้ใครมาล้อเลียนแล้วถ้าปูได้ทำให้ใครเสียใจก็ต้องขอโทษปูเป็นคนแมนๆอยู่แล้วถ้าผิดก็รับผิดขอโทษปรับปรุงอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเรามีได้อ่านคอมเมนต์บ้างไหมคะเนี่ยจริงๆอย่างที่บอกเวลาเราอ่านคอมเมนต์ปูเคยพูดหลายครั้งเวลาคนบอกว่าอ่านคอมเมนต์แล้วท้อไหมหรือทุกข์ไหมปูไปยาเวอร์ชัน2007 กับปูไปยาเวอร์ชันปีนี้2007มาก่อนปูอ่านข่าวกับการกระทำตัวเองแล้วปูรู้สึกทุกข์และโกรธและร้อนและสิ่งที่ออกมาคือบทสัมภาษณ์ที่ไม่ได้ใช้สติและพูดจาไม่ในสิ่งที่ไม่ควรจะพูดพอเราโตขึ้นเราเจอข่าวเกี่ยวกับการกระทำของตัวเองซึ่งมันไม่เหมาะสมเราก็ควรจะวิเคราะห์ว่าทำไมเราไม่ปรับปรุงตัวแล้วทำไมเราไม่เซฟตัวเองกว่านี้แล้วทำไมเราไม่พูดตั้งแต่วันนั้นว่าเอ๊ะมันอาจจะมีอิชชูอะไรไหมเลยมองว่าอ่านคอมเมนต์ไม่เครียดเพราะมองว่าเราเป็นคนของประชาชนเราเป็นอาชีพปู่ที่บอกสร้างเพราะสังคมซีรีส์นี้ปูจะมีงานมีโฆษณาก็เพราะประชาชนซื้อสินค้าปูถ้าปูทำอะไรผิดและเขาไม่พอใจปูเนี่ยแหละที่ควรจะมาขอโทษเขาแล้วก็สำนึกถึงการกระทำของปูและขอปรับปรุงตัวก็เลยรู้สึกว่าไม่โกรธเลยแสดงว่ามีโมเมนต์ตำหนิตัวเองเหมือนกันว่าทุกครั้งที่คนเราคนไม่มีมนุษย์คนไหนเพอร์เฟกต์และปูก็เชื่อว่าดาราเราได้สิทธิพิเศษมาเยอะแล้วถ้าเราผิดอ่ะบางครั้งแค่การถ่อมตนและรับว่าผิดอ่ะมันเป็นสิ่งที่เราควรจะทำต่อประชาชนก็เลยรู้สึกว่าอ่ะถ้าปูทำอะไรที่ไม่พอใจซึ่งตัวปูเองก็มองว่าเรื่องนี้มันเซนซิทีฟและละเอียดอ่อนก็ขอโทษเนาะอย่างที่บอก 2-3 ปีที่ผ่านมาปูค่อนข้างคุมตัวเองให้มีข่าวที่ค่อนข้างนิ่งเป็นพี่ๆก็รู้กันน่ะแล้วปูซีเรียสกับเรื่องนี้มากโดยเฉพาะกับงานสังคมที่ปูทำเพราะมันเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของปูแล้วตอนนี้ปูรู้แล้วว่าเวลาทำงานอะไม่ว่าจะเป็นสตอรี่บอร์ดโฆษณาสคริปต์หนังสคริปต์ทุกอย่างอะอันนี้จำเป็นต้องเยอะละเพราะว่าเวลาเคสอย่างนี้เกิดขึ้นคนที่เราต้องมารับผิดอะเป็นเราถูกต้องและเป็นภาพลักษณ์ที่เราสร้างมาเลยรู้สึกว่ามันเป็นบทเรียนที่สำคัญแต่ก็ขอบคุณนะคะที่แบบประชาชนเข้าใจจริงๆแล้วก็ขอบคุณที่ติเตือนด้วยพรุ่งนี้ทุกวันปูก่อนค่ะคือต้องพูดแรกก่อนนะคะขอบคุณปูจ๋าติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ